สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนเราฝันแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันมานะครับวันนี้ก็มาพบกันในช่วงลุงขวัญรีวิววันนี้ก็มีอะไรมาแนะนำเหรอก็อยากจะบอกว่าเวลาเข้าสวนตอนเช้าๆนะครับบางทีตอนใช้กระติกต้มน้ำเนี่ยกระติกไฟฟ้านะครับมันก็จะนานกว่าจะเดือดใช่ไหมก็เผอิญเมื่อ4ปีที่แล้วมีเพื่อนคนหนึ่งซื้อกาต้มน้ำไฟฟ้ามาให้จากเกาหลีซื้อมาฝากนะครับก็คือตัวนี้ทีฟาวรุ่น 0.8 ลิตรเป็นกาต้มน้ำจากเกาหลีเป็นกาต้มน้ำไฟฟ้านะครับก็ขนาดกระทัดรัดเขาบอกว่าเป็นกาต้มน้ำแบบเดือดไวเดี๋ยวลงขวัญเทน้ำออกก่อนเป็นกาต้มน้ำแบบเดือดไวต้มแป๊บเดียวก็เดือดแล้วใช้เวลาไม่นานฝาก็จะมีเนี่ยมีฝามีกันคือวัสดุงานดีมากเลยตรงนี้ก็จะมีตัวตะแกรงนะครับเห็นไหมครับจะมีตะแกรงจะมีตะแกรงไว้กรองตรงนี้นะครับพวกชงชาหรือเศษอะไรพวกเนี้ยก็จะนั่นไปวัสดุดีทนความร้อนอะไรทุกอย่างก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่ที่ซื้อมาจากเกาหลีนะครับก็จะเห็นตรงนี้นี่เดี๋ยวลุงขวัญจะให้ดูนี่จะมีรุ่นมีลักษณะการใช้งานนะครับก็กำลังไฟอะไรต่างๆก็ใช้ไฟบ้านปกติ คู่มือก็จะเป็นภาษาเกาหลีเนาะแล้วก็จะมีนะครับมีระดับบอก 0.8 ลิตรนี่ max ก็คือสูงสุดนะครับ 0.5 ก็คือทั่วไปที่เราใช้ใส่ต้มนะครับก็ไม่ยากเปิดฝาการใช้งานง่ายมากเอาน้ำใส่เข้าไปนี่สมมุติขอนใส่สักประมาณ 0.5 ลิตรนะครับส่วนตัวนี้ลุงขวัญเพิ่งซื้อไม่ถึง2เดือนมั้งซื้อมาจากเพราะว่าอยากเอามาไว้ที่บ้านสวนด้วยเพราะว่าต้มน้ำเดือดเร็วมากเดือดแป๊บเดียวแล้วเขาก็จะมีสวิตช์ตรงเนี้ยก็จะตัดเด้งปุ๊บตัดไฟตัดอะไรแล้วก็เดือดเร็วมากเสร็จแล้วเราก็ได้กินกาแฟร้อนๆได้ทันท่วงทีโอเวนตินอะไรต่างๆอยากกินน้ำอุ่นน้ำร้อนก็ชงได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กให้มันกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่เห็นไหมก็ต้องเสียบไว้ให้เขาทำงานไปเรื่อยๆเขาถึงจะทำความร้อนแต่อันนี้เราอยากได้ป๊อปแล้วก็ใส่ก็ต้มเดือดเลยเดี๋ยวมันทำงานยังไงลุงขวัญจะให้ดูนะวัสดุที่ซื้อเนี่ยตัวนี้มาในไทยนะครับก็วัสดุเหมือนกันเลยใกล้เคียงกันนะครับท่านก็น่าจะแบบเดียวกันของการ QC ในการผลิตเนี่ยก็ต้องควบคุมมาเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ในไทยจะมีแปะอันนี้มาสติ๊กเกอร์ประหยัดไฟฟ้าของกฟผ.นะจะมีตรงนี้มาแล้วก็มีที่ต่างกันก็คือจะมีแปะลาเบลว่าระวังร้อนเห็นไหมครับจะมีแปะไว้นี่ตัวปลั๊กก็จะมีฐานตัวนี้แล้วก็แกะสายปลั๊กที่ม้วนอยู่ข้างในภายในนะครับก็จะมีให้เก็บสายก็ยาวประมาณไม่ถึงเมตรก็พอดีกับเราใช้งานอ่ะเนาะก็ไม่ยาวมากเดี๋ยวลุงขวัญเสียบนะครับแล้วก็เราก็เอากาน้ำวางตรงนี้ทีนี้มาดูการทำงานเขาเนาะว่า2ตัวนี้เดือดเร็วเท่ากันไหมมาทดสอบเลยว่าตัวที่ซื้อจากไทยกับที่เพื่อนซื้อมาฝากเนี่ยเป็นไงบ้างทีนี้พอเสียบปลั๊กแล้วลุงขวัญกดพร้อมกันนี่สวิตช์การใช้งานนะครับก็กดสวิตช์ข้างบนตึ้งก็จะมีไฟขึ้นเห็นไหมครับมีไฟขึ้นทีนี้ลุงขวัญให้ฟังเสียงดูนะครับว่าเขาจะทำงานได้รวดเร็วอย่างที่ว่าไหมเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมเสียงน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับยังไงครับเพื่อนๆเริ่มได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมครับเขาเริ่มเดือดแล้ว
ตอนนี้เพิ่งผ่านไปประมาณ20วินาทีเนี่ยเหมาะมากเลยเวลาที่เราจะต้องการดื่มกาแฟเดี๋ยวนั้นต้องการน้ำอุ่นเดี๋ยวนั้นใส่ขวดเพราะว่าถ้าเราต้มใส่กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าประเภทที่ปกติอันนั้นมันจะต้องนานกว่าจะเริ่มเดือดใช่ไหมครับอันนี้เขาจะแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานก็ถึงเรียกส่วนใหญ่คนจะเรียกกาต้มน้ำเดือดไวเพื่อนๆเห็นไหมครับกำลังเดือดแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็เดือดปุ๊บปุ๊บแล้วเนี่ยอันนี้เด้งแล้วเห็นไหมครับเด้งในเวลาใกล้เคียงกันเพื่อนๆเห็นควันไหมเนี่ยกำลังร้อนจี๋เลยเนี่ยตอนนี้ก็คือทำให้เราสามารถดื่มกาแฟได้ทันพร้อมกับออกไปทำงานหรือออกไปทำสวนลุยสวนโดยที่ไม่ต้องมารอกาต้มน้ำร้อนแบบเดิมที่มันใช้เวลานานกว่าจะเดือดกว่าจะนั่นแล้วก็ต้องเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้อันนี้พอเขาเด้งใช่ไหมครับตัวฝาตัวอะไรก็จะเก็บความร้อนไว้อยู่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ผ่านไปเนี่ยก็ยังอุ่นๆอยู่น้ำก็ยังจะอุ่นถ้าเราต้มประมาณ 0.8 ลิตรนะครับน้ำก็จะอยู่ในนั้นทำให้เราชงได้เลยเดือดไวมากเสร็จแล้วพอเราอยากจะดื่มอีกอยากจะต้มน้ำร้อนต้องการน้ำร้อนอีกเราก็แค่กดก็รอไม่ถึง1นาทีเห็นไหมครับก็ได้ใช้ละได้กินได้ดื่มน้ำร้อนแล้วเอามาทำปรุงอะไรต่างๆก็เดือดได้ไวราคาตอนที่เพื่อนซื้อมาให้ไม่รู้หรอกครับนะว่าราคาเท่าไหร่แต่ที่ซื้อในไทยเนี่ยเห็นมีอยู่ในหลายที่ขายราคากันนะครับก็จะมีประมาณตั้งแต่บางทีก็บอก 1,000 บางทีก็บอก800บางทีก็600อันนี้ลุงขวัญก็ซื้อมาจากเซ็นทรัลออนไลน์ตอนนั้นลดราคาเมื่อ2เดือนที่แล้วก็อยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทเกือบ700ใช้คุ้มครับถือว่าใช้คุ้มมากใช้มานานแล้วก็ตัวเก่าเนี่ยใช้มานานตั้งประมาณ4ปีแล้วก็ยังใช้อยู่เห็นไหมครับตัวนี้ยังใช้ได้อยู่ตัวนี้เพิ่งซื้อมาก็เลยกะว่ามาไว้ที่สวนด้วยก็เลยทันใจในการใช้งานแล้วเห็นว่ามันดีก็เลยจะแนะนำบอกต่อเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจไม่ใช่เขามีแค่ตัวเล็กนะบางทีเขามีตัวที่เป็นขนาดความจุลิตรกว่าก็มีเราเคยไปโรงแรมรีสอร์ทเห็นไหมครับเขาจะมีตัวนี้ต้มเวลาสัมมนางานสัมมนาก็เดี๋ยวนี้เขาจะใช้ตัวนี้กันละเพราะจะเดือดไวมากแล้วก็เก็บน้ำร้อนได้อยู่นานเลยเนี่ยโอเคนะครับถ้าลุงขวัญเปิดฝาขึ้นมานี่โอ้โหกำลังร้อนถือเห็นไอ้น้ำขึ้นมาไหมก็ลองดูนะครับถ้าใครใช้แล้วมีหรือว่ามีอยู่แล้วมาใช้แล้วเป็นยังไงก็มาลองคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าดียังไงไม่ดียังไงมาคุยกันได้นะครับเพราะลุงขวัญก็ชอบพวกนี้อันไหนที่ทำให้เราลดเวลาต่างๆทำให้เราเพิ่มเวลาการทำงานอย่างอื่นได้มากขึ้นเนี่ยก็อยากจะหามาใช้และในราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่านะครับไม่ใช่ว่าต้องแพงเสมอไปครับวันนี้ลุงขวัญก็มีเจ้ากาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าตัวนี้มาฝากแต่เพียงเท่านี้ละกันนะกับเจ้ากาต้มน้ำร้อนแบบไวไฟแบบไวนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ถ้ามีอันอื่นมีอะไรอีกลุงขวัญก็จะเอามาแนะนำบอกต่อกันอีกทีหนึ่งอุปกรณ์การเกษตรอะไรเหมือนกันถ้ามีเดี๋ยวก็เอาไว้มาแนะนำกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายลุงขวัญไปชงกาแฟก่อนนะอยากกินกาแฟขึ้นมาอีกแล้วตัวเครื่องนะครับตัวกาน้ำเนี่ยวัสดุทนความร้อนอย่างดีเลยที่ลุงขวัญใช้มาหลายปีนะไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีโยกงอหรือละลายหรืออะไรแข็งแรงดีมากวัสดุเขาดีนะครับทนความร้อนอย่างดีตัวกาน้ำเองก็หมุนได้360องศาเนี่ยพอเรายกใช่ไหมครับก็จะมีรูปลักษณ์อยู่ตรงนี้ใส่ลงไปนะครับสามารถหมุนได้360องศาเลยยกวางตรงไหนก็ได้นะครับ